ฮ้ยเ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 ฮ้ยมีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยป้าเฮ้ยผมว่าแล้วมีเสียงอะไรเฮ้ยกางเกงแกเหมือนมีเลือดป้าคืนนี้ผมมาดีนะเนื้อมีมาเยนในเยกเมอร์นะถ้าป้าทำร้ายผมผมจะทำร้ายป้านะผมจะปกป้องตัวเองนะป้าป้าหยุดผมมาดีนะทุกคนแกไม่ตอบเลยนะถุยอุพลาถุยเนี่ยแกแลบลิ้นอย่างเดียวนะหมาล่ะป้าจ่านะจ่านะป้าจ่านะถ้าป้าทำร้ายผมผมจะทำร้ายป้านะก็สวัสดีพี่ๆอย่างเป็นทางการเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจมิสเตอร์แฟงนะทุกคนคืนนี้ก็ผมก็มาคนเดียวนะที่บ้านยายปอบนะผมก็สุ่มมานะทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่สุ่มมาเนี่ยคือมาคนเดียวแล้วก็ไม่ได้บอกใครเลยแล้วก็อีกอย่างแบตน้องแฟงเนี่ยมี 20% เองนะผมสุ่มมาจริงๆนะทุกคนคือถ้าแบบว่าไลฟ์มันตัดเนี่ยแสดงว่าแบตหมดนะครับคือน้องแฟงเนี่ยไม่อยากบอกใครนะคืนนี้อยากมาวัดใจตัวเองนะครับผมก็เลยมาคนเดียวนะก็สำหรับพี่ๆท่านไหนที่อยากสนับสนุนน้องแฟงนะก็หมายเลขบัญชีที่น้องแฟงปากเลยนะเป็นค่าขนมเล็กๆน้อยๆนะครับหวังว่าพี่ๆเนี่ยจะช่วยเหลือน้องแฟงนิดๆหน่อยๆคนละนิดๆหน่อยๆนะพี่ก็อีกอย่างก็คืนนี้น้องแฟงมาคนเดียวด้วยนะผมเนี่ยมีแบบในโทรศัพท์เนี่ยตอนนี้แบตมี 20% ถ้าตัดปุ๊บคือแบตหมดนะทุกคนคือน้องแฟงเนี่ยสุ่มมาคนเดียวนะครับแล้วไม่ได้บอกใครเลยแล้วก็วันเนี้ยที่หมู่บ้านน้องแฟงเนี่ยฝนตกหนักมากๆเลยนะครับผมหวังว่าคืนนี้ยายปอบเนี่ยจะออกมาหากินนะผมก็เลยสุ่มมาคนเดียวอยากวัดใจตัวเองว่าจะกล้าสักแค่ไหนนะครับผมไม่ได้มาพาใครมาเลยพี่ดูก็ไม่ได้พามาน้องนันก็ไม่ได้พามาผมมาคนเดียวนะครับอยากมาพิสูจน์ด้วยตัวผมเองเพราะว่าคืนเนี้ยเป็นคืนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมืดมากแล้วก็ฝนเนี่ยวันนี้ตกหนักมากๆด้วยผมก็เลยแบบอยากสุ่มมาเผื่อว่าแกเนี่ยจะออกมาหากินผมเนี่ยสุ่มมาหลายวันแล้วนะไม่เจอเลยนะครับ 2-3 วันมานี้แต่ฝนไม่ตกนะมันอบอ้าวร้อนมากๆนะทุกคนมันอบอ้าวร้อนมากๆมันเลยมาตกวันนี้นะถ้ายังไม่เป็นการเสียเวลาไปกันเลยดีกว่าทุกคนเดี๋ยวแบตมันจะหมดก่อนนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้น้องแฟงด้วยนะทุกคนเพราะว่าน้องแฟงมาคนเดียวนะไม่รู้ว่าตอนเนี้ยแบตเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับยังไงก่อนอื่นก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคนนี้น้องแฟงมาคนเดียวจริงๆนะทุกคนแล้วก็ดูดิสภาพมันเปียกหมดเลยนะครับทุกคนดูบริเวณรอบๆมันเปียกหมดเลยนะครับอยากมาวัดใจตัวเองด้วยนะคืนนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ฝากพี่ๆทุกคนด้วยนะครับแล้วผมเองก็ถามว่ากลัวไหมกลัวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมก็อยากจะมาคนเดียวนะเพื่อวัดใจตัวเองนะผมว่านะแกจะต้องออกมาแน่คืนเนี้ยเพราะว่าอะไรทุกคนฝนมันตกหนักทุกคนเห็นแอ่งน้ำป่ะนั่นอ่ะมีอึ่งมีอะไรร้องในเนี้ยแกจะต้องออกมาหากินแน่ๆคืนเนี้ยน้องแฟงเชื่อได้นะครับถ้าคืนเนี้ยผมหวังว่าจะเจอแกนะผมหวังว่าแกเนี่ยจะต้องออกมาหากินด้วยสงสัยคืนนี้คนดูน้อยผมอาจจะไลฟ์สดตรงกับเพจใหญ่หรือเปล่าทุกคนยังไงก็ฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากสนับสนุนค่าขนมค่าเดินทางก็หมายเลขบัญชีที่น้องแฟงปากเลยนะทุกคนมาคนเดียวมันก็จะระแวงหน้าระแวงหลังนะทุกคนจะระแวงหน้าระแวงหลังนะครับเงียบจริงทุกคนป้าครับป้าอยู่หรือเปล่าครับผมแต่มันก็มีเสียงตุ๊กแกร้องว่ะ
ครับที่นาวากิ้งเนี่ยคืนนี้ผมมาคนเดียวนะครับทุกคนเหมือนจะเงียบจริงๆว่ะเหมือนไม่มีอะไรเลยคืนนี้แต่ว่าผมมาซุ่มดูวันสองวันนี้ผมก็ไม่เจออะไรเลยนะครับผมเดินดูบริเวณรอบๆแล้วนะเหมือนจะไม่มีอะไรเลยดีกว่าสงสัยป้าแกเนี่ยเฮ้ยใครวะป้าถ้าจะออกมาก็ออกมาเลยนะครับอย่ามาทำแบบนี้ทุกคนผมตกใจมากๆเลยนะเหมือนผมจะได้ยินเสียงว่ะเหมือนผมจะได้ยินเสียงมาจากด้านหลังผมด้วยเงียบเลยว่ะทุกคนครับเฮ้ยป้าครับแท้แน่จริงก็ออกมาป้าคืนนี้ผมมาคนเดียวนะทุกคนผมว่าเนี่ยไฟมันสว่างขนาดเนี้ยแกไม่น่าจะออกมาหรอกนะครับเดี๋ยวผมว่าผมจะซุ่มดีกว่าทุกคนผมจะปิดไฟนะครับแล้วก็ผมจะซุ่มเงียบๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้ผมจะซุ่มดูนะทุกคนผมหวังว่าคืนนี้แกจะต้องออกมาผมมาซุ่ม 2-3 วันแล้วแกไม่ออกมานะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะตั้งกล้องบริเวณตรงนี้แล้วก็ซุ่มดูนะครับตอนนี้กดไลค์กดแชร์น้องแฟงหน่อยนะครับคนดูน้อยมากแล้วก็กดเป็นกำลังใจกดหูใหญ่น้องแฟงหน่อยนะครับไม่มีว่ะทุกคนไม่มีว่ะทุกคนขณะผมซุ่มดูนานมากเลยนะยังไม่มีเลยอ่ะแสดงว่าคืนนี้แกไม่หิวบ้าครับเฮ้ยมีเฮ้ยป้าเฮ้ยผมว่าแล้วมีเสียงอะไรเฮ้ยกางเกงแกเหมือนมีเลือดกางเกงแกเหมือนมีเลือดต้องการอะไรครับป้าผมว่าแล้วมันมีเสียงอะไรผมว่าแล้วแกยังต้องออกมาทุกคนมันมีเสียงตรงข้างหน้าผมเฮ้ยแกมีท่าทางแปลกๆว่ะคืนนี้ผมว่าแล้วว่าแกจะต้องออกมามันมีเสียงข้างหน้าผมผมมาซุ่มดู 2-3 วันแล้วผมไม่เจอนะทุกคนวันนี้ฝนตกหนักผมก็เลยซุ่มมาคนเดียวผมนึกแล้วสงสัยแกจะไปจับกบจับเขียดใช่ครับน้องแฟงมากับใครคะคืนนี้น้องแฟงมาคนเดียวนะพี่กดไลค์กดแชร์น้องแฟงหน่อยนะครับโอ้ยมาคนเดียวใจออกอยู่ไปที่ตาต้มนะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวผมจะซูมคือยายป้าคนนี้ทุกคนผมเนี่ยมาหลายรอบแล้วผมเนี่ยจับท่าทางแกได้หมดเลยนะครับคือถ้าเราเนี่ยไม่ไปแตะต้องแกเนี่ยแกจะไม่ทำร้ายเรานะแต่ถ้าเราไปยุ่งหรือว่าไปใกล้แกเนี่ยแกจะทำร้ายเรานะแต่ถ้าคืนเนี่ยถ้าผมไม่ไปโดนตัวแกเนี่ยแล้วถ้าแกอยู่ๆมาทำร้ายผมเนี่ยผมอาจจะต้องป้องกันตัวเองนะทุกคนน้องแฟงไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรนะครับแต่ถ้าเขาทำร้ายน้องแฟงน้องแฟงก็อาจจะต้องป้องกันตัวเองนะครับแกประจำเดือนมาลูกแฟงไม่แน่ใจนะทุกคนไม่แน่ใจนะครับหรือว่าแกอาจจะไปจับอึ่งจับเขียนมากินหรือเปล่าสู้ๆครับขอบคุณมากครับพี่ทุกคนคืนนี้ผมก็เลยไม่ได้เอาไก่สดๆมานะผมมั่นใจ 100% ว่า
ยายป้าคนเนี้ยจะต้องออกมาหากินนะครับผมมั่นใจแบบนั้นนะ 100% นะความรู้สึกผมมันบอกนะครับว่าคืนนี้แกจะต้องออกมาผมก็เลยไม่ได้เอาไก่มานะผมก็เลยแบบจับรถเครื่องแล้วก็หยิบโทรศัพท์มาเลยทุกคนไม่ได้ดูเวลาเลยนะครับป้าครับคืนนี้ผมไม่ได้เอาอะไรมาให้แต่ผมเนี่ยมาซุ่มดู 2-3 วันมานี้ผมไม่เจอป้าเลยนะสงสัยคืนนี้ป้าจะหิวใช่ไหมที่ฝนตกเสร็จแล้วก็อึ่งมันร้องดังขนาดเนี้ยป้าคงจะหิวพี่แฟงไปกับน้องสอนสนุกมากเลยค่ะบอกตัวนี้วิชายังไม่แข็งใจดีๆครับพี่กดไลค์กดแชร์น้องแฟงหน่อยนะครับระวังจะกระโดดตอนเราเผลอใช่ครับคืนนี้ยิ่งน้องแฟงมาคนเดียวเนี่ยต้องรัดกุมมากกว่าเดิมนะทุกคนต้องรัดกุมนะครับสวัสดีค่ะน้องครับผมซูมเดิมตลอดได้ครับเดี๋ยวผมซูมให้พี่ก็สำหรับพี่ๆที่คอมเมนต์เข้ามาก็คอมเมนต์ให้สุภาพหน่อยนะครับพี่เดี๋ยวจะว่าเลยน้องแฟงก็ว่าได้นะแต่ว่าคอมเมนต์ให้สุภาพนะครับเดี๋ยวเพจน้องแฟงเนี่ยมันปิวเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจำไม่ได้ไลน์นะครับจะว่าน้องแฟงไม่เป็นไรนะแต่ว่าคอมเมนต์ให้สุภาพนิดนึงนะครับผมคืนนี้ผมไม่ได้เอาอะไรมาให้แกกินนะพี่เพราะว่าผมซุ่มมา 2-3 วันเนี่ยผมเอาไก่มาตลอดเลยนะครับผมไม่เจอนะวันนี้โชคดีฝนตกหนักมากๆผมก็เลยคิดว่าแกเนี่ยคืนนี้จะต้องออกมาหากินนะเพราะว่าถ้าแกแอบอยู่เนี่ยแกคงจะหิวผมคิดแบบนั้นผมก็เลยนั่งมอเตอร์ไซค์จับมาแล้วก็จับโทรศัพท์ขี่รถมาเลยนะครับผมก็เลยมาคนเดียวลุยเดี่ยวเลยคืนนี้ผมอยากให้พี่ๆนะกดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้น้องแฟงด้วยนะครับสวัสดีค่ะชอบมากน้องพี่เป็นคนน่ารักไม่มีใครด่าหรอกครับขอบคุณมากครับพี่คืนนี้ผมเลยไม่ได้เอาอะไรมาฝากสวัสดีจ้าระวังตัวด้วยนะจ้าขอบคุณมากครับพี่คืนนี้น้องแฟงอาจจะไม่ได้เข้าใกล้แกสักเท่าไหร่นะเพราะว่าน้องแฟงมาคนเดียวแล้วก็ต้องประทานโทษพี่ๆทุกคนนะแล้วก็ผมมันลืมเช็คแบตโทรศัพท์เลยอะแบตผมมี 20% นะถ้าดับตอนไหนก็คือตอนนั้นนะทุกคนถ้าไม่ดับเราก็จะลุยกับยายปอบคนนี้ผมว่าแกน่าจะหิวนะแกน่าจะหิวเฮ้ยป้าคืนนี้ผมมาดีนะเนื้อมีมาเยนในเยกมือนะถ้าป้าทำร้ายผมจะทำร้ายป้านะผมจะปกป้องตัวเองนะป้าผมมาดีตลอดนะครับผมเอาไก่มาให้ป้าตลอดผมไม่รู้ว่าป้าเป็นปอบหรือว่าคนบ้าแต่ถ้าป้าทำร้ายร่างกายผมเนี่ยผมก็จะต้องป้องกันตัวนะคืนนี้ผมมาคนเดียวนะครับผมมาดีเพราะว่าผม 2-3 วันมานี้ผมไม่เห็นป้าเลยนะครับใครบอกว่าป้าแกหน้าอ่อนไม่ใช่นะทุกคนหน้าแกเนี่ยแก่มากเลยนะครับแล้วก็ดูลักษณะท่าทางแกดิผมนึกแล้วว่าคืนนี้แกจะต้องออกมาเพราะว่าฝนตกหนักมากวันนี้ทุกคนผมต้องทำใจดีสู้เสือไว้ก่อนนะเพราะถามว่ากลัวไหมกลัวว่าแกเนี่ยจะมาทำร้ายผมแล้วก็ซุ่มทำร้ายผมนะครับแกเนี่ยผมดูแล้วอ่ะแกไม่ได้มีแบบอะไรที่น่ากลัวหรอกนะแต่ว่าแกเนี่ยไม่อยากให้ใครเนี่ยมายุ่งหรือว่าไปโดนตัวแกอะไรแบบนี้นะเหมือนคล้ายๆคนที่เขาสติไม่ดีก็ว่าได้แต่ผมดูลักษณะท่าทางแกกินไก่ดิบเนี่ยเหมือนคล้ายๆปอบเหมือนกันนะเสื้อไม่เปลี่ยนเลยใช่ครับผมก็ไม่รู้ทุกคนชอบมากโรนี้น้องแฟงติดตามตลอดขอบคุณมากครับพี่ก็สำหรับใครที่อยากสนับสนุนน้องแฟงนะหมายเลขบัญชีที่น้องแฟงฝากเลยนะครับเป็นค่าขนมค่าเดินทางน้องแฟงนะทุกคนขอบคุณนะครับสำหรับน้ำใจพี่ๆทุกคนนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะพี่
แกมีท่าทางอะไรอ่ะน้องแฟงเก่งมากๆมีสติคืนนี้ผมมาดีนะป้าผมไม่ได้เอาไก่มาแต่ผมรู้ว่าป้าน่ะหิวจะต้องออกมากินเพราะผมมาหาป้าแล้วผมไม่เจอป้าหยุดผมมาดีนะถ้าป้าทำร้ายผมผมก็จะทำร้ายป้าจริงๆน้องแฟงไม่ได้กลัวอะไรเลยนะทุกคนที่น้องแฟงมากับพี่ดู่นะครับน้องแฟงก็ต้องเซตตัวเองไว้บ้างนะครับแต่คืนนี้น้องแฟงมาคนเดียวอยากพิสูจน์ใจตัวเองด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านคอมเมนต์ด้วยนะดูแล้วแกเหมือนสติไม่ดีข้างหน้าเอาเสื้อผ้ามาให้แกด้วยลูกแฟงดูแกมองค้อนผมนะวันนี้แบตน้องแฟงก็เริ่มหมดแล้วนะวันนี้วันโกนด้วยบอกแต่ก่อนแถวราชบุรีมีแถวบ้านจ่าใช่ครับยิ่งติดชายแดนด้วยถ่ายดีมากๆมันอาจจะไม่ใช่ปอบสักทีเดียวมันอาจจะเป็นพวกอะมนุษย์ก็ได้นะทุกคนที่เขาเนี่ยเคยสักหรือว่ามีวิชาอะไรแบบเนี้ยอย่างเขาเนี่ยถือมันไว้ไม่ได้นะครับเหมือนแกคุยกับใครตลอดใช่ทุกคนเหมือนแกคุยกับใครตลอดก็ไม่รู้นะครับและแกเนี่ยชอบกินของดิบมากๆป้าผมขอถามเรื่องเดียวแล้วผมจะไม่รบกวนป้าน้องหมาไปไหนอีก2ตัวทุกคนแกไม่ตอบเลยนะถุยอุพลาถุยเนี่ยแกแลบลิ้นอย่างเดียวนะมีใน YouTube ผมก็ชื่อนี้นะครับชื่อเดียวกันเลยนะทุกคนผมท่องไม่เป็นนะทุกคนผมเป็นศาสนาคริสต์นะผมท่องอิติปิโสไม่เป็นนะครับป้าตอบผมเรื่องหมาได้ไหมถุยนี่ถุยนี่นะอ้อเลี่ยกินหมาแล้วเหรอฮะทุกคนเหมือนป้าแกมีท่าทางแปลกๆนะถามเรื่องหมาเนี่ยหมาล่ะป้าจ๋านะจ๋านะอะจ๋านะถ้าป้าทำร้ายผมจะทำร้ายป้านะจะไปไหนป้าเฮ้ยผมว่าแกกินน้องหมาไปแล้วทุกคนเนี่ยพอเวลาแกเดินไปเนี่ยมันอันตรายนะเนี่ยแกไปไหนไม่รู้เนี่ยเหมือนแกจะขึ้นเดินขึ้นไปบนภูเขานะป้าเนี่ยทุกคนพอเวลาผมเดินตามแบบเนี้ยมันอันตรายมากๆเลยนะครับแกเริ่มหายละป้าเฮ้ยมันเงียบแปลกๆว่ะไม่ใช่แกมาข้างหลังผมนะไม่ใช่แกมาข้างหลังผมนะมันมีเสียงเฮ้ยป้าหยุดถ้าป้าทำร้ายผมจะทำร้ายป้านะผมมาดีนะป้าถ้าป้าทำร้ายผมจะทำร้ายป้าทุกคนเหมือนเขาแอบแล้วก็จ้องจะทำร้ายผมนะครับผมมาดีนะป้าผมไม่ได้มาแบบไม่ดีนะครับแต่ถ้าป้าจะมาต้องจะทำร้ายผมเนี่ยผมต้องป้องกันตัวเองนะผ
ผมไม่รู้ว่าแกฟังออกหรือเปล่าผมแค่อยากถามเรื่องน้องหมาผมคาใจมากเลยนะครับแล้วก็ทุกคนน้องแฟงเนี่ยมีเรื่องที่จะมาบอกนะครับคือน้องแฟงเนี่ยเสียใจมากๆเลยนะครับมีอยู่เรื่องนึงน้องหมาที่น้องแฟงเคยเอาไปเลี้ยงแล้วก็ให้น้าของแฟงเลี้ยงเนี่ยตอนนี้น้องเสียชีวิตแล้วนะทุกคนน้องหมาตายแล้วนะครับผมถามน้าผมว่าเป็นอะไรเขาก็บอกไม่ได้นะว่าน้องหมาเป็นอะไรอยู่ๆเนี่ยน้องหมาเนี่ยท้องเขาค่อยๆโตขึ้นแล้วก็ตายเลยนะครับคือผมเนี่ยเสียใจมากๆวันเนี้ยผมก็เลยจับรถเนี่ยมาคนเดียวผมก็เลยอยากมาถามกับยายป้าเนี่ยสรุปน้องหมาโดนอะไรผมไม่กลัวอะไรแล้วตอนเนี้ยน้องหมาที่น้องแฟงได้เอาไปเลี้ยงนะครับวันนั้นนะถ้าใครได้ดูตอนนี้น้องเสียชีวิตแล้วทุกคนน้องหมาตัวนั้นนะผมถามน้าผมว่าเป็นไรอ่ะผมก็ให้อาหารตลอดน้าผมบอกว่าน้องหมาเนี่ยอยู่ๆเนี่ยร้องแล้วก็แบบเหมือนท้องเนี่ยโตขึ้นแล้วก็ตายเลยนะทุกคนผมเนี่ยเสียใจมากๆเลยนะผมก็เลยแบบไม่อยากจะบอกไงว่าวันนี้ผมโมโหมากผมก็เลยมาซุ่มดูหลายวันละทุกคนน้องหมาที่พี่ๆได้เห็นน้องแฟงเคยทายาให้นะครับตอนนี้น้องเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะน้องแฟงเนี่ยเสียใจมากๆเลยนะวันนี้น้องแฟงก็เลยแบบจับรถจับมอเตอร์ไซค์ไม่ได้เช็คแบตอะไรเลยขึ้นมาหายายป้าเลยผมมา 2-3 วันแล้วผมไม่เจอวันนี้ฝนตกหนักผมว่าแกจะต้องออกมาก็ออกมาจริงด้วยเรื่องที่ผมจะมาคืนนี้ก็เพื่อเรื่องน้องหมาโดยเฉพาะเลยผมก็เลยแบบไม่หนีเอาไงก็เอากันนะครับป้าได้ทำอะไรน้องหมาไหมได้กัดน้องหมาไหมเหมือนเขาแบบไม่ตอบไม่ชัดเจนนะผมว่าน่าจะลำไส้อักเสบนะไม่ใช่น้องมีบุญครับไม่ใช่น้องมีบุญนะเป็นน้องหมาที่ผมเอามาจากใกล้ๆยายป้านี่แหละบ้านหลังนี้นี่แหละผมได้เอากลับไปเลี้ยงนะครับน้องก็อยู่ได้ไม่ถึง2อาทิตย์นะน้องเนี่ยเหมือนเจ็บแผลแล้วก็ท้องเนี่ยโตขึ้นแล้วก็เสียชีวิตเลยนะผมเนี่ยเสียใจมากๆเลยทุกคนแล้วก็น้องหมาตัวอ้วนดำๆเนี่ยไปไหนก็ไม่รู้ก็หมาอีกตัวนึงนะครับยายป้าเนี่ยผมถามแกไม่บอกไม่อะไรเลยนะถ้าแกไม่อยากให้ผมรบกวนคืนเนี้ยผมก็จะกลับบ้านผมแค่อยากไม้ให้คาใจผมสรุปป้าไม่ได้กินหมาใช่ไหมแกแลบลิ้นไม่ตอบอะไรเลยอ่ะชายกับพูดเรื่องหมาแกดุทุกทีถ้าแกดุผมก็คืนนี้ผมก็จะโหดเพราะผมมาเรื่องหมาโดยเฉพาะนะทุกคนคืนนี้เกิดอะไรขึ้นผมก็ยอมน้องหมาเนี่ยร่องรอยในตัวน้องหมาเนี่ยเต็มไปหมดเลยเรื่องแผลเนี่ยเยอะมากๆไม่รู้ว่าโดนอะไรน้องหมาไปสบายแล้วนะน้องแฟนครับผมครับพี่เดี๋ยวถ้าแกไม่ได้ทำอะไรน้องหมาเนี่ยไม่เป็นไรทุกคนผมไม่อยากจะรบกวนแกแต่น้องมีบุญยังมีชีวิตอยู่นะครับน้องมีบุญยังอยู่นะทุกคนน้องหมาที่น้องแฟงได้เลี้ยงเนี่ยน้องแฟงได้โทรไปหาพวกนานาที่เขาเลี้ยงนะน้องมีบุญยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่น้องหมาที่น้องแฟงเคยเอาไปจากกระสอบตรงเนี้ยที่อยู่กับยายปอบเนี่ยตอนนั้นอะแผลเวอะหวะไปหมดน้องแฟงก็ได้ทายาเสื้ออาหารไม่กินนะไม่ถึง2สัปดาห์น้องหมาเสียชีวิตนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็เลยแบบโมโหมากๆก็เลยบึ้งมาไม่ได้บอกใครสักคนมาคนเดียวถ้าแกไม่ได้ทำอะไรน้องหมาหรือว่าไม่ได้กินน้องหมาเนี่ยไม่เป็นไรแกกินไปแล้วน้องแฟงถ้าแกกินแกก็คงจะต้องใช้
เวรกรรมนะทุกคนเดี๋ยวถ้าว่างๆผมจะไปหาน้องมีบุญนะน้องหมาน้องแมวตอนนี้น้องแฟงก็เลี้ยงเยอะมากๆนะครับพี่ๆที่รู้จักน้องแฟงจะรู้นะครับว่าน้องแฟงก็เลี้ยงน้องหมาน้องแมวไว้เยอะแล้วก็น้องแฟงเนี่ยรักเท่ากันหมดนะไม่มีแบ่งแยกนะครับถ้าแกไม่ได้ทำอะไรน้องหมาหรือว่าแกไม่ตอบผมว่าผมก็ไม่อยากจะวุ่นวายอะไรกับแกนะครับก็ยังไงคืนนี้น้องแฟงว่าจะไม่รบกวนแกแล้วน้องแฟงว่าน่าจะมาไลฟ์เท่านี้นะขอบคุณที่พี่ๆเข้ามาดูไลฟ์นะครับก็ใครที่อยากสนับสนุนค่าเดินทางน้องแฟงนะเลขบัญชีที่น้องแฟงปากเลยนะครับผมถ้าคืนนี้น้องแฟงอาจจะต้องกลับนะน้องแฟงทำไมถึงกล้ามาคนเดียววันนี้น้องแฟงโมโหมากเลยนะครับที่หมาตายผมเสียใจด้วยแล้วก็โมโหมากเลยรอยแผลน้องเนี่ยเต็มตัวไปหมดถ้าไม่ใช่ยายป้าเนี่ยน้องหมาคงไม่ตายหรอกแกน่าจะกัดน้องหมาจนอาจเสพทนพิษบาดแผลไม่ไหวยังไงคืนนี้ทุกคนน้องแฟงอ่ะอาจจะต้องขอตัวลาก่อนนะครับผมเนี่ยไม่อยากรบกวนแกคืนเนี้ยผมจะไม่รบกวนป้าละผมจะกลับบ้านเดี๋ยวผมก็อยากรู้ว่าน้องหมาเป็นอะไรตายแล้วก็อีก2ตัวไปไหนเดี๋ยววันหน้าผมจะมาหาป้าใหม่ไม่รู้ว่าเจอหรือเปล่าแต่ผมก็จะมาจะถามกับให้รู้เรื่องเดี๋ยววันนี้ผมจะต้องขอตัวลาก่อนนะทุกคนสวัสดีครับผมแบตอาจจะหมดก็ไม่เป็นไรทุกคนเพราะแบตเหลือ 5% เดี๋ยวตอนนี้น้องแฟนขออนุญาตกลับบ้านนะผมจะไม่รบกวนแกแล้วถ้าแกแบบไม่ทำร้ายผมผมขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะทุกคนผมหวังว่าแกจะไม่ตามผมมานะเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลฟ์สดหน้าทุกคนเดือนหน้านะครับฝากติดตามน้องแฟงด้วยนะครับคืนนี้แกไม่ทำร้ายผมถ้าแกทำร้ายผมก็ทำร้ายแกนะบายแล้วทุกคน